ก็ให้มันเท่ากันสิพ่อกับแม่มันก็เท่ากันอยู่แล้วโอ้ยเอาแต่พ่ออย่างเดียวก็ไหวหรือเอาแม่เดียวก็ไหวหรือครับในหลักของลุงหลักลุงเดิมๆก็เข้าพูดออกโทใช่ไหมล่ะครับสัมมาอรหังนะมาพาทะยุบหนอพองหนอผมว่ามันหมดยุคนะพ่อแม่ดีที่สุดครับได้อธิบายได้ด้วยมันเป็นพันธุกรรมระบาด้วยเราสามารถที่จะถอยหลังไปหาทุกสมุทัยนิโรธได้ด้วยนะครับอธิบายในความเป็นอย่างนี้เพราะมันมีที่มาพันธุกรรมมาจากอะไร RNA DNA เนี่ย DNA RNA พวกนี้ครับมาจากยีนมาจากคือมันจะถอยหลังไปหาต้นทางได้ต้นทางที่เราเกิดเนี่ยได้ภาวนาพ่อแม่นึกถึงหน้าพ่อแม่ด้วยนะครับเวลาเราทำสมาธิบางทีคนไหนที่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยถามว่าพ่อแม่มีไหมก็ใส่ความรู้สึกสิครับโอ้มีพ่อแม่ไม่มีก็นึกว่านั่นนั่นนั่นมันมีอยู่แล้วถึงแม้จะตายไปแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเกิดมาแอร์สองชั่วโมงพ่อก็ไปแล้วประมาณนั้นครับใช่ไหม ใช่ไหมแต่มีไหมล่ะพ่อมีแน่นอนอย่างเงี้ยมีแต่มันไม่เห็นนะใช่ไหมมีแน่แน่โอเคนะเพราะฉะนั้นก็หายใจเข้านึกถึงพ่อออกแล้วนึกถึงแม่นะปู่ย่าตายายพวกนี้ถอยหลังไปว่ามันเป็นบ้านผู้ดุลเรานะครับนั่นเป็นแนวทางของลุงในการนำพาสมาธิให้แล้วอธิบายตามที่ว่านี้เป็นเหตุเป็นผลไหมล่ะดีกว่าพุทโธไหมดีกว่าสัมมาอรหังไหมดีกว่านมัสการไหมหรือดีกว่ายุบหนอพังหนอไหมท่านต้องสรุปเองนะครับผมรู้ว่าคนที่คุ้นเคยพวกนี้เข้ามาก่อนก็คุ้นเคยแต่เวลามาเจอลุงออกปุ๊บอธิบายได้ชัดเจนขนาดนี้ถามว่าจะเลือกอะไรทีนี้ครับก็เลือกเอาโตแล้วที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะนะคะก็ขอให้เข้าใจ